สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้ก็ได้เวลาของรายการคิดสนุกได้เวลามาสนุกไปด้วยกันแล้วค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะในรายการคิดสนุกก็มีช่วงคิดสนุกชาวปัญญาที่จะมาชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาเล่นเกมรับสมองไปด้วยกันค่ะเราจะได้ฝึกสังเกตฝึกคิดเชื่อมโยงฝึกแบ่งกลุ่มโอ้โหไม่เล่นเกมไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ฟอนเขามาทำหน้าที่แล้วค่ะเด็กๆเราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าวันนี้ใครที่มาทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการสวัสดีค่ะน้องชิยาค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข101ค่ะรายงานตัวจากเขตราชบูรณะจังหวัดกรุงเทพมหานครวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนันท์เตชะมหาลัพนันค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข544ค่ะรายงานตัวจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS เพื่อนๆพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะบ๊ายบายและตอนนี้นะคะทุกๆคนกำลังอยู่ในช่วงคิดสนุกชาวปัญญาได้เวลามาเล่นเกมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะทุกๆคนเราจะมาฝึกให้สมองของเรามีความคิดที่หลากหลายมีการจินตนาการไปด้วยกันค่ะสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนเข้าระบบมากันแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมด้วยกันนะเกมแรกที่เราจะเล่นกันมีชื่อว่าเกมลำดับถัดไปเกมนี้เล่นง่ายมากๆเลยเด็กๆต้องตอบให้ได้ว่าลำดับถัดไปคืออะไรถ้าพี่ฟอนมีตัวเลข789 789 7ลำดับถัดไปคืออะไรคะ8ค่ะ8นั่นเองนี่ก็คือวิธีการเล่นเกมลำดับถัดไปเด็กๆจะได้เล่นทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกเป็นหมวดสีแล้วก็หมวดรูปร่างแล้วก็หมวดสัตว์ตอบทั้ง3หมวดให้ได้ในเวลาเพียง5วินาทีพร้อมไหมคะทุกๆคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมลำดับถัดไปด้วยกันเลยค่ะลำดับถัดไปจะเป็นสีอะไรนะเด็กๆสีแดงค่ะตอบข้อ2สีแดงลำดับถัดไปก็คือสีแดงเย้ลำดับถัดไปจะเป็นรูปร่างอะไรนะหกเหลี่ยมค่ะตอบข้อ1ภาพที่1ลำดับถัดไปก็คือรูปหกเหลี่ยมเย้ลำดับถัดไปคือสัตว์อะไรคะเด็กๆสุนัขค่ะตอบข้อ2ข้อ2หมาค่ะสุนัขลำดับถัดไปก็คือสุนัขฮึ่มฮึ่มเกมลำดับถัดไปของพี่ฟอนเด็กๆตอบกันได้ไหมคะตอบได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกๆคนทีนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมที่2กันค่ะเกมที่2ในวันนี้มีชื่อว่าเกมซ้อนทับทับซ้อนเกมนี้เด็กๆจะต้องคิดภาพในหัวจินตนาการให้ได้ว่าเมื่อภาพ2ภาพที่พี่ฟอนให้มาซ้อนทับกันแล้วจะได้ภาพใหม่คือภาพอะไรไม่ยากเลยค่ะแต่เวลาจำกัดนิดนึงเด็กๆจะต้องตอบให้ได้ในเวลา5วินาทีเหมือนเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมซ้อนทับทับซ้อนด้วยกันเลยค่ะสองภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆข้อ3ค่ะตอบข้อ3ข้อ3ค่ะภาพที่3ค่ะภาพใหม่ก็คือภาพที่3นั่นเองเย้ข้อ1ค่ะภาพที่ข้อ1ค่ะภาพที่ได้คือภาพที่1ค่ะ
ภาพ2ภาพซ้อนทับทับซ้อนเป็นข้อไหนนะคะเด็กๆภาพที่3ค่ะ3ค่ะภาพใหม่ก็คือภาพที่3นั่นเองตอบกันได้ทั้ง3ข้อไหมคะเด็กๆทุกคนกับเกมซ้อนทับทับซ้อนตอบทีนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมที่3กันแล้วนั่นก็คือเกมอยู่หรือไม่อยู่เกมนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตและใช้ความจำเยอะนิดนึงค่ะพี่ฟอนจะมีภาพต้นแบบให้นะคะเด็กๆจะต้องจำรายละเอียดให้ได้ทั้งหมดในเวลา10วินาทีค่ะเพราะพี่ฟอนจะถามว่าอะไรอยู่ในภาพและอะไรไม่อยู่ในภาพถ้าเด็กๆจำรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพได้เด็กๆก็จะตอบได้อย่างแน่นอนฝึกความจำกันหน่อยกับเกมนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมอยู่หรือไม่อยู่ด้วยกันเลยค่ะอะไรอยู่ในภาพข้อนี้มีอะไรอยู่ในภาพคะเด็กๆภาพพันคอภาพพันคอ2ค่ะสิ่งที่อยู่ในภาพก็คือภาพพันคอเย้อะไรไม่อยู่ในภาพเด็กๆคะจาก3ข้อนี้มีอะไรไม่อยู่ในภาพคะเด็กๆสมุดค่ะข้อ2ค่ะหนังสือสิ่งที่ไม่อยู่ในภาพก็คือสมุดเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับเกมอยู่หรือไม่อยู่ยากไปไหมคะไม่ยากเกมนี้ยากนิดนึงค่ะแต่พี่ฟอนรับรองค่ะเมื่อเราเล่นบ่อยๆเราก็จะมีความจำที่ดีขึ้นและตอบได้อย่างถูกต้องแน่นอนขอบคุณที่มาเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณสมาชิกที่สนุกนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆคะการเล่นเกมเนี่ยสิ่งสำคัญไม่ใช่การแพ้หรือชนะไม่ใช่คำว่าถูกหรือผิดสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้คิดเราได้ฝึกฝนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมด้วยกันนะคะกับคิดสนุกชาวปัญญาค่ะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนก็จะชวนทุกๆคนให้ไปพบกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะวันนี้สมาชิกคิดสนุกคนไหนน่าที่จะมาพูดเรื่องการออมเงินไปดูด้วยกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะซินเดียค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1339ค่ะเย้การออมเงินของซินเดียคือซินเดียได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาทค่ะหนูจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ใช้ซื้อน้ำหรือขนม10บาทค่ะส่วนที่2นำไปหยอดกระปุกสะสมไว้ใช้ในอนาคต5บาทค่ะพ่อแม่สอนว่าถ้าอยากได้อะไรต้องรู้จักอดออมอดทนค่ะส่วนที่3นำไปเก็บไว้ทำบุญและแบ่งปันผู้อื่น5บาทค่ะเพราะการแบ่งปันฝึกให้เรารู้จักการแสสละค่ะนี่คือวิธีการออมเงินของซินเดียและวิธีการออมเงินของเพื่อนล่ะคะเป็นอย่างไรขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนคะการออมเงินที่มีประสิทธิภาพเราต้องแบ่งเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าใช้ไม่หมดค่อยเก็บเพิ่มนะคะมาออมเงินด้วยกันนะคะทุกๆคนแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาช่วยพี่ฟอนทำรายการคิดสนุกเด็กๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะรายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210สมัครมาเป็นสมาชิกคิดสนุกด้วยกันเยอะๆนะคะพี่ฟอนรอต้อนรับเด็กๆทุกๆคนอยู่ค่ะ
และก่อนจากกันวันนี้พี่ฟ้อนขอฝาก1เรื่องที่จะช่วยเด็กๆประหยัดเงินได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการใช้เครื่องเขียนอย่างถนอมเด็กๆทุกๆคนมีเครื่องเขียนเป็นของใช้อยู่แล้วพี่ฟ้อนอยากให้เด็กๆใช้อย่างระมัดระวังจัดเก็บให้เรียบร้อยและที่สำคัญนะคะติดชื่อของเราไว้ค่ะเวลาที่ดินสอหรือปากกาของเราหลงไปอยู่กับเพื่อนเราจะได้เอาเก็บกลับมาเป็นของเราได้ไงคะไม่ต้องซื้อใหม่ทุกรอบเห็นไหมคะเด็กๆแค่นี้เราก็ประหยัดเงินได้ตั้งเยอะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมไทย PBS ช่องดิจิตอลหมายเลข3พี่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนรอต้อนรับเด็กๆอยู่นะคะวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ